สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในรายการปิรญาอินไซต์นะครับรายการที่พาไปเจาะลึกนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่งานไรเดอร์สายแบนแท็กเดย์ครั้งที่1นะครับวันนี้ปิรญานะครับก็เป็นเกียรติมากๆนะครับที่ได้มาเปิดบูธนะครับแล้วก็มาโชว์สินค้าและมอบโปรโมชั่นพิเศษให้กับยูเซอร์ที่สนใจอยากจะลงสนามนะครับปิรญานะครับไม่ได้มาแค่โชว์อย่างเดียวนะครับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมชาเลนจ์กันนะครับเป็นชาเลนจ์สอบถามกับยูเซอร์ไรเดอร์ครับว่าถ้าเลือกได้ซื้อรถมาคันหนึ่งเนี่ยอยากจะแต่งอะไรเป็นอันดับแรก3อันดับนะครับเลือกได้แค่3ชิ้นอยากจะแต่งอะไรก่อนอันดับแรกนะครับเราจะไปเจาะลึกกันเลยนะครับและมาดูกันเลยครับว่ายูเซอร์ส่วนใหญ่เขาอยากแต่งอะไรนะครับไปดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับนักแข่งนะครับแบบว่าหล่อเท่มากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อแนทนะครับแค่นี้ครับสั้นๆครับสั้นๆเลยโอเคตอนนี้พี่มาลงสนามวันนี้พี่เอารถอะไรมาขี่ไทอัมสตรีททริปเปิลครับอันนี้ครับเข้าสู่เนื้อหาคำถามของเราเลยนะครับผมถ้าเลือกได้ครับพี่ซื้อรถมาคันหนึ่งให้เลือกได้3อย่างพี่อยากจะแต่งอะไรอันดับแรกแต่งเมียเมียโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไหมมาถึงรถมาถึงรถมาถึงรถท่อยางท่อยางแต่ว่าอยากรู้เหตุผลนิดนึงพี่ทำไมพี่ถึงเลือก3อย่างนี้3อย่างนี้เหรอคือโชคก็คือความปลอดภัยยางคือความปลอดภัยท่อคือความสะใจพอความสะใจใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าแบบว่าพี่ผมอยากถามมุมมองว่าการสะบัดจำเป็นไหมสำหรับการสะบัดจำเป็นครับจำเป็นถ้าสนามที่กรณีที่ทางตรงยาวๆหรือว่าเครื่องยนต์สูงๆเนี่ยจำเป็นมากอย่างเช่นผมไม่มีประสบการณ์เลยอันนี้ R3 ที่สนามบุรีรัมย์มีโค้งหนึ่งถ้าไม่มีการสะบัดนี่ก็ไปเหมือนกันครับไปแน่นอนครับอันนี้ผมถามพี่นิดนึงแบบว่าพี่รู้จักแบรนด์ปิรันย่าไหมใช้อยู่เนี่ยใช้อยู่โอ้คันนี้ก็มีใช้หมดโอ้ทำมาหน่อยถ้าทำปุ๊บผมก็อุดหนุนโอ้โหขาจับกันสะบัดมาเลยโอ้ได้เลยมันคือเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่ค่อนข้างจะมาแรงอยู่แล้วสินค้าออกมารวดเร็วตอบโจทย์คุณสายสนามมากกว่าอย่างเช่นเกียร์โยงพวกขาจับอะไรพวกนี้ผมจะเริ่มเห็นบ่อยแล้วโอเคดีเลยงั้นยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่สำหรับให้ข้อมูลนะครับผมเดี๋ยวไปต่อคนต่อไปกันเลยครับผมไปเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับไบเกอร์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีชื่อเอเชียว่าทัวริงก็ซิ่งได้นะครับผมโอเคพี่แบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคพี่แบงค์ผมเข้าเรื่องเลยละกันผมอยากรู้ว่าถ้าพี่แบงค์ซื้อรถคันหนึ่งนะรถคันแรกเลย3อย่างที่พี่แบงค์อยากจะแต่งมากที่สุดคืออะไรบ้างโอเคครับก็สำหรับผมเนี่ยผมว่าผมเน้นเรื่องของความสบายนะครับแล้วก็เรื่องของสถานะแต่เริ่มต้นเนี่ยผมขอสวยก่อนนะครับผมขอเปลี่ยนท่อก่อนแล้วกันนะครับเปลี่ยนท่อก่อนคือเราไม่ต้องการลั่นมากหรอกแต่ว่ามันจะเพิ่มความเร้าใจกับผีมากขึ้นนี่คืออย่างนึงท่ออีกส่วนนึงก็คือเรื่องของช่วงล่างครับช็อคอัพก็คือเปลี่ยนช็อคอัพหน้าช็อคอัพหลังนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ย เรื่องแต่งรถเนี่ยแต่งไปแล้วนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องของไฟต่างๆและอาจจะครับแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกอุปกรณ์ CNC ต่างๆด้วยครับผมก็ขอบคุณพี่แบงค์มากนะครับสำหรับข้อมูลครับมาครับมาครับมาครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณชาวครับอันนี้ผมอันนี้คือขออนุญาตแบบแนะนำตัวให้กับท่านผู้ชมนิดนึงครับผมก็เป็นทำทีมให้กับคนญี่ปุ่นนะฮะก็ตอนนี้ก็คือทำ 150cc Honda All New ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับผมส่วนวันนี้ก็มาเป็นStar Post ให้กับนักแข่งที่เป็นนักแข่ง
่างชาติแล้วก็คนที่ขี่ก็คือนักแข่งญี่ปุ่นเกรดเอโคยูนะคะก็ว่าอันนี้แบบว่าอยากสอบถามคุณชาวว่าทำไมถึงเลือกใช้สินค้าหรือว่าอะไหล่ชิ้นงานของปิรัญญาครับคุณชาวสินค้าของเขาก็ออกแบบมาสวยงามครับแล้วก็มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ใช้เกรดของอลูมิเนียมเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ราคาเบาอันนี้คือการันตีจากคุณชาวนี้เป็นดีกีทีมแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณคุณชาวมากนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ยังไงก็ท่านผู้ชมนะครับในเมื่อทีมแข่งนะครับระดับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับยังเชื่อใจและมั่นใจในสินค้าของปิรัญญาแล้วคุณล่ะครับเชื่อใจมากพอหรือยังครับโอเคฮะขอบคุณคุณชาวมากเลยครับผมครับครับผมครับผมครับครับผมนะครับเบิร์ตธนัทนะครับโอเควันนี้มาลงรายการขี่รถกับทางสายแบนนะครับเป็นครั้งแรกขั้นแรกสำหรับผมที่เป็นสายสนามเลยผมจะมองเรื่องช่วงล่างโช๊คระบบยางชุดระบบโช๊คหน้าหลังแล้วก็ยางแล้วก็เคโยครับ3อย่างหนึ่งก็คือเรื่อง Lightning Position 2เรื่องความแข็งแรงนะฮะจังหวะที่เราล้มสไลด์เนี่ยต้องดูว่ามันซับแรงได้หรือเปล่าว่าบางทีก็เนี่ยล้มไปขาดเลยแต่ถ้าเป็นแต่ของดีเนี่ยล้มไปมีสิทธิ์ยกรถขึ้นมาแข่งต่อได้มีผลมากนะครับนี่คือข้อดีครับผมได้ครับครับสวัสดีครับครับผมเจมส์ครับชื่อจริงชื่อชินวัตรนิราชบรรพตครับคาวาซากินินจา400ครับส่วนใหญ่ที่ผมแต่งก็จะมีการสะบัดแล้วก็ช่วงล่างครับแล้วก็ยาง3อย่างจริงๆผมใช้มาหลายๆแบรนด์นะครับตัวการสะบัดใช้ทั้งโอลีนใช้ทั้งไฮเปอร์โปรแล้วก็มาลองตัวปิรัญญาถ้าถามผมว่าใช้งานในสนามเราใช้เป็นปิรัญญาโอเคไหมใช้ดีครับก็ในราคาที่ประหยัดครับเอาอยู่ครับปกติผมจะซ้อมอยู่ที่สนาม MSP ก็จะมีน้องๆมีพวกอาจารย์ที่ใช้แบรนด์นี้อยู่เยอะครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ